บ้านเติ้ลแกงไหลสวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆบังเอิญเดินเข้ามาในสวนข้างบ้านเจอหัวปลีถึงระยะการเก็บแล้วกับเจอฟักเขียวก็เลยถ่ายมาฝากเพื่อนๆกันค่ะนี่ค่ะที่เห็นด้านหน้าต้นกล้วยสูงๆนั้นก็คือต้นกล้วยน้ำว้ายักษ์นะคะออกจะสูงไปหน่อยนี่คือปลีกล้วยถึงระยะการเก็บแล้วนะคะถ้าเราไม่เก็บเดี๋ยวผลกล้วยจะเล็กไม่สมบูรณ์จ้าส่วนที่เห็นนี้คือถั่วพลูนะคะถั่วพลูต้นนี้ปลูกไว้นานแล้วค่ะก็เก็บไปจิ้มน้ำพริกได้นะคะส่วนเจ้านี่คือฟักเขียวหรือคนใต้เรียกกันว่าขี้ปลาเขาขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเอาเศษขยะเศษอาหารมาทิ้งใต้ต้นกล้วยก็เลยงอกขึ้นค่ะนี่ค่ะวันนี้การเก็บฟักเขียวหรือขี้พร้ามาให้เพื่อนๆดูกันค่ะนี่ค่ะสองลูกโตๆเลยจ้าถ้าเราไม่รีบเก็บตอนนี้เดี๋ยวเขาจะแก่ไปค่ะหรือไม่ก็จะมีพวกเจ้าหนอนพวกแมลงมากินเขาค่ะนี่ค่ะลูกค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวส่วนเรื่องจะเอาสองชนิดนี้ทั้งเจ้าหัวปลีและเจ้าฟักเขียวไปทำเมนูอะไรนั้นเราค่อยคิดกันอีกทีค่ะอยู่ต่างจังหวัดแบบพี่มีหัวปลีมีฟักเขียวก็พอได้ทำแกงทานกันแล้วค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสุขภาพดีเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะคะ